สวัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดกับช่อง Training with Jack อีกแล้วครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ที่เขาหินเทินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาหินเทินเนี่ยอยู่ในตัวเมืองหัวหินเลยด้วยซ้ำนะครับนะมองไปข้างล่างนะครับเราจะเห็นเป็นตัวเมืองหัวหินเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับปกติแล้วหลายๆท่านคงสงสัยเอ๊ะช่องผมเนี่ยเป็นช่องปั่นจักรยานไม่ใช่เหรอทำไมเดี๋ยวนี้แบบมาเดินบ่อยจังคือช่วงนี้เนี่ยสาเหตุที่ผมค่อนข้างจะใช้เวลาเดินมากนะครับก็คือว่า1นะครับเพราะบางวันเนี่ยฝนตกนะครับก็เลยปั่นจักรยานไม่ได้2นะครับก็คือเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศในการฝึกซ้อมนะครับบางครั้งเนี่ยการทำอะไรใบใหม่บ้างมันก็ทำให้เรียกว่าเวลาที่เรากลับไปปั่นจักรยานเนี่ยมันก็ปั่นได้สนุกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยผมกำลังพยายามแก้ปัญหาของตัวเองอยู่นะไม่ใช่ว่าผมไม่มีปัญหาผมก็มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลี้ยงดูเด็กนะครับเรื่องการจัดสรรเวลาในเรื่องการทำงานของตัวเองนะครับในเรื่องการจัดสรรเป้าหมายทั้งหลายแหละนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่ผมเดินนะครับปกติเนี่ยผมก็จะใส่หูฟังนะครับใส่หูฟังเพื่อฟังออดิโอบุ๊กนะครับซึ่งออดิโอบุ๊กเนี่ยมันเป็นแบบว่าภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เลยต้องเรียกว่าตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับเอ๊ะแล้วทำไมไปฟังตอนที่ว่าปั่นจักรยานไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนที่ปั่นจักรยานเนี่ยก็จะเรียกว่าเสียงลมมันดังนะครับแล้วก็มันไม่ปลอดภัยนะครับที่ว่าจะฟังเสียงอะไรนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราฟังโดยเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาที่เราถนัดใช่ไหมครับคือมันก็ทำให้วอกแวกได้ง่ายนะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเวลาเดินเนี่ยเราก็เรียกว่ามีสมาธิหน่อยมันก็เรียกว่าทำให้สามารถเข้าใจในสิ่งในที่ในออดิโอบุ๊กบอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้เวลานะครับในการพัฒนาตัวเองนะพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆที่เรามีจุดอ่อนอยู่นะครับแล้วก็นะครับในที่สุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าเริ่มกลับมาเข้ารูปเข้ารอยก็คือผมได้เกริ่นนำไปในกลุ่มส่งกันบ้านซ้อมปั่นจักรยานไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยเราจะมาซ้อมเตรียมตัวซ้อมเพื่อไปแข่งรายการ LRT ที่แก่งกระจานะครับเขาจะแข่งกันวันที่8เดือน8นะครับก็คือ8สิงหาคมนะครับหลังจากเลื่อนมานะครับเลื่อนมาจริงๆต้องแข่งตั้งแต่มิถุนายนนี้แต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่เราทราบกันดีนะครับโควิด-19 เราก็เลยเรียกว่าเตรียมตัวซะหน่อยคือช่วงที่ผ่านมาความฟิตเรียกว่าโอ้เรียกว่าตามเตี้ยเรียดินนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอโอกาสที่ว่าจะไปเรียกว่าจะไปชั้นนงชนะอะไรคงไม่มีนะครับแต่นะครับแต่ก็คือซ้อมเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันแข็งแรงนะครับอย่างน้อยเวลาวันที่ไปปั่นได้ไปสนุกสนานกับเพื่อนๆก็ยังดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับเราก็จะเริ่มลงรายละเอียดนะครับว่าขั้นแรกเลยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงโปรแกรมซ้อมนะครับว่าจะซ้อมยังไงนะครับเผื่อว่ามีเพื่อนๆท่านไหนที่จะไปแข่งที่แก่งกระจานเช่นเดียวกันเนี่ยเผื่อว่าจะได้นำไปปรับใช้กับการซ้อมของตัวเองได้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคลิปพรุ่งนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าโปรแกรมซ้อมมีอะไรสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเป็นแค่ว่าเกินบอกนะครับว่าผมหายไปไหนมาไปทำอะไรมานะครับแล้วก็ต่อไปเราจะทำอะไรหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับการออกกำลังกายนะครับคือออกกำลังกายเนี่ยด้วยวิธีไหนก็ได้นะครับเพื่อรักษาให้ร่างกายเราแข็งแรงเอาไว้จะได้ต่อสู้กับโรคภัยอยู่กับคนที่เรารักได้นานๆนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ